ไทยแลนด์นิวครั้งแรกของไทยเปิดงาน Startup และ Innovation SITE 2022บนโลก Metaverse ศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน Startup และ Innovation Thailand Expo 2022หรือ StartupX Innovation Thailand Expo 2022ในรูปแบบอวตารนับเป็นมิติใหม่ของการเปิดงานบนโลก Metaverse ครั้งแรกของเมืองไทยพร้อมย้ำว่า Metaverse นั้นคือนวัตกรรมเปลี่ยนโลกและเป็นกุญแจสำคัญของการก้าวไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นอกจากนี้ยังเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการผลักดันนโยบายการตลาดเชิงวัฒนธรรมหรือ Soft Power ของไทยทั้ง HF ได้แก่ Food FirmFashion, Fighting และ Festival ให้เกิดขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนปีนี้ก็เป็นปีที่เราคาดการณ์ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วว่าเหตุการณ์โควิด-19 น่าจะทุเลาลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยประกาศธีมตั้งแต่ปีที่แล้วว่ามันจะเป็นการพูดถึงการเปิดเมืองทำไมต้องบอกเป็นเรื่องของเมืองเพราะว่ามันมีหลายเมืองนะครับที่เขาแข่งกันในการดึงเอานวัตกรบริษัทที่ทำเรื่องของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของสร้างสรรค์ด้วยเนี่ยกลับเข้าไปอยู่เริ่มต้นที่เมืองสำคัญอย่างลอนดอนเนี่ยเขาก็บอกเลยว่ายุทธศาสตร์หลักของเขาหลังโควิดก็คือการดึงเอานวัตกรเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ที่ลอนดอนกรุงเทพก็เช่นกันนะครับกรุงเทพก็เป็นเมืองสำคัญเชียงใหม่ก็เป็นเมืองสำคัญนะครับรวมทั้งขอนแก่นแล้วก็ภูเก็ตหัดใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นคนจับในการที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอีกครั้งนึงด้วยนวัตกรรมก็คือการเปิดเมืองให้เมืองเป็นที่อยู่อาศัยของนวัตกรสร้างสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่ทำธุรกิจนะครับแล้วก็ต้องไม่ใช่เป็นคนไทยอย่างเดียวต้องเป็นคนต่างชาติด้วยต้องเป็นเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในผมใช้คำว่าเป็น global startup ต้องทำให้ประเทศไทยมีเมืองเป็นสตาร์ทอัพครับ innovation ครับเกิดขึ้นให้ได้ครับอันนี้คือแนวทางที่เราวางเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเป้าหมายที่เราทำเอาไว้นะครับก็จะมีอยู่3กลุ่มสำคัญก็คือกลุ่มแรกที่เราพูดถึงก็เป็นเรื่องของเมืองเพราะฉะนั้นเราอยากให้สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆเนี่ยอยู่ในเมืองที่เขาอยู่แล้วเช่นที่กรุงเทพที่เชียงใหม่หรือว่าขอนแก่นนะครับเพราะฉะนั้นการทำให้มีพื้นที่เปิดทางกายภาพสำหรับสตาร์ทอัพกลุ่มแรกเนี่ยคือต้องให้อยู่ที่นั่นและก็สร้างงานที่อยู่ที่เมืองนั้นกลุ่มที่2ก็คือสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือกลุ่มเทคโนโลยีเชิงลึกที่เราเรียกว่า Deep Tech Startup กลุ่ม Deep Tech Startup ก็คือการรวมเอามหาวิทยาลัยอย่างน้อย12มหาวิทยาลัยที่มีห้องทดลองมีอาจารย์ที่เก่งอยู่แล้วนะครับส่งเสริมให้น้องๆนิสิตนักศึกษาเนี่ยตั้งบริษัทที่เน้นธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI โรบอติก Immersive Technology นะครับทั้งเอามาใช้ใน Metaverse ด้วยโดยทำการแพทย์เกษตรอาหารเนี่ยตั้งบริษัทขึ้นมาเป็นบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ในกลุ่มอวรวมทั้งสถาบันวิจัยด้วยกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3คือว่าเป็นการดึงเอาสตาร์ทอัพชั้นนำนะครับที่กำลังเติบโตเนี่ยอยู่ในต่างประเทศเข้ามาแลนด์คือว่าเข้ามาเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยแล้วก็เป็นในเค้าของเรานะครับอันนี้ก็คือกลุ่ม3กลุ่มที่เราวางเอาไว้ครับจริงๆแล้วนะคะเรื่องของการ MOU จริงๆเรามีกำหนดการที่จะเซ็นหลายหน่วยงานมากๆนะแต่เราจะทยอยเซ็นกับไปในภายใต้ของทีม Innovation Thailand เราต้องการดึงพาร์ทเนอร์หลักๆมาร่วมในการทำนวัตกรรมอย่างมหาวิทยาลัยคณะสถาปัตย์นะของมหาวิทยาลัยราชบัณฑิตก็มีความสำคัญในเรื่องของการออกแบบรูปของเมืองการทำเมืองให้เป็นนวัตกรรมการนวัตกรรมไปใช้ในเมืองฉะนั้นเราทำทั้ง2มิติก็คือเราดึงพาร์ทเนอร์เข้ามาเกี่ยวข้องในการสร้างเมืองให้เป็นนวัตกรรมแล้วก็สร้างนวัตกรในเมืองแล้วก็ให้มีนวัตกรรมเกิดการใช้งานเกิดผู้ประกอบการอย่างที่บอกนะเราต้องการส่งเสริมทั้งผู้ประกอบการไทยและดึงทั้งต่างประเทศให้มาลงทุนในเมืองไทยด้วยฉะนั้นภายใต้ความร่วมมืออันนี้ที่เราทำภายใต้คอนเซ็ปต์ของ Innovation Thailand ในการเปิดเมืองเปิดประเทศนี้จะทำให้ประเทศไทยเราโดยเฉพาะกรุงเทพและเมืองใหญ่ๆต่างๆเป็นเมืองที่น่าในการทำธุรกิจแล้วก็เกิดผู้ประกอบการนวัตกรรมมากขึ้นและอยากจะให้ผู้ประกอบการนะเติบโตเหมือนดอกเห็ดนะยิ่งฝนตกเติบโตได้เร็วๆแล้วก็ให้กระจายในทั่วทุกภูมิภาคนั่นคือสิ่งที่เราทำภายใต้ธีมปีนี้ค่ะก็เลยได้ว่าในปีนี้เป็นเจ้าหมายที่เรามองว่าสามารถคว้าโอกาสไว้ได้ดีกว่าใช่ค่ะปีที่ผ่านมาตอนนี้ทุกคนก็เปิดเมืองเราก็เปิดนะอยู่ที่ว่าใครจะเปิดแล้วเจ๋งกว่ากันค่ะค่ะนะคะอย่างกิจกรรมทั้งหมดที่จัดทั้งหมด3วันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้าร่วม1ก็คือฟอรัม
เรามี3ธีมนะแล้วก็มี35เซสชั่นย่อยๆในนั้นซึ่งทั้ง35เซสชั่นเนี่ยมีไฮไลท์หมดอย่างวันนี้ไฮไลท์น่าจะเป็นดร.ชัชชาตินะที่จะพูดถึงเรื่องของการทำเมืองให้เป็นนวัตกรรมอย่างไรบ้างในกรุงเทพนอกเหนือจากเรื่องของฟอรั่มทั้งหมด35เซสชั่นแล้วที่คุณสามารถเข้าด้วยความใจชอบเลยนะคะแต่ให้ใต้ธีมของเรื่อง Global Innovation City นะเรื่องของ Metaverse จะเป็นอย่างไรบ้างและเรื่องของ Innovation Thailand ภายใต้3ธีมนี้มีเรื่องที่น่าสนใจแน่นอนนอกเหนือจากนั้นนะเราจะมีเรื่องของโชว์ที่เราอยากโชว์เรื่องความเป็นนวัตกรรมนะถ้าเป็นที่กรุงเทพเราโชว์เรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการแพทย์คือที่เราอยู่ตรงนี้แหละว่าเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมทางการแพทย์มีอะไรบ้างถ้าภาคเหนือแน่นอนนะสายเขียวน่าจะชอบเราคุยกับแม่โจ้ก็คือทำเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเพาะปลูกการสายพันธุ์ของกัญชาต่างๆตั้งแต่เพาะปลูกยันทำเป็นโปรดักต์แล้วก็ทางภาคอีสานนะที่โคราชเราทำเรื่องของวากิวโคเนื้อในการทำตั้งแต่เลี้ยงแปรรูปแล้วก็ทำให้เนื้อของวากิวเนี่ยของที่โคราชเนี่ยดีคุณภาพเท่าเป็นเรื่องของฟู้ดนะและเรื่องของทางภาคใต้นะก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวของทะลุงเราทำเขาป่านาเลยนะก็คือเป็นการท่องเที่ยวที่จะใช้เรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของการใช้นวัตกรรมต่างๆในการตอบโจทย์ในพื้นที่นะนอกเหนือจากนั้นจริงๆวันนี้นะจะมีเรื่องของอวอร์ดนะแต่เราคิดว่าตัวอวอร์ดเนี่ยเป็นพาวเวอร์สเตอร์อวอร์ดเราจะนำคนที่ได้รับรางวัลทั้งหมดไปประกาศและเปิดตัวที่ทำเนียบให้ท่านนายกได้มอบรางวัลนั้นให้ตัวท่านเองนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็คงจะเป็นภายในเดือนนี้ที่เราจะพยายามประสานแล้วเอาทุกท่านเข้าไปซึ่งภายใต้ของอวอร์ดนั้นก็มีอะไรน่าสนใจเยอะมากนะก็มีสตาร์ทอัพดีๆเยอะมากเหมือนกันนอกเหนือจากนี้นะเรื่องของการทำออปปอร์ทูนิตี้เรามีบิสเนสแมทชิ่งที่ทุกคนสามารถเข้ามาแมทได้เรามีสตาร์ทอัพมาร์เก็ตเพลสที่เป็นบูธทั้งหมดนะประมาณ100บูธซึ่งมีทั้ง2รูปแบบทั้งที่เป็นไฮบริดก็คือออนไลน์กับบูธในรูปแบบของอวตารคุณจะสามารถเข้าบิสเนสแมทชิ่งแบบอวตารได้นะว่าเราจะมีตัวตนในการเข้ามาพูดคุยอย่างไรบ้างนอกเหนือจากนั้นนะตรงส่วนนี้นะจะมีเมนทอร์เรามีเมนทอร์ดังๆเยอะมากที่สามารถให้ทุกคนถ้ามีข้อสงสัยอะไรสามารถมารับความรู้ความเข้าใจฉะนั้นกิจกรรมทั้งหมดนี้นะยินดีต้อนรับสำหรับทุกคนไม่ว่าท่านจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กเป็น SME เป็นโซเชียลเอนเตอร์ไพรส์หรือว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการที่กำลังจะเริ่มคิดอยากจะทำอะไรท่านมาดูกิจกรรมในงานนี้นะจะได้ไอเดียดีๆเยอะมากนอกเหนือจากนั้นน้องๆนักศึกษาทุกคนนะน้องๆอยากรู้ประเทศไทยเราทำอะไรขนาดไหนแล้วกิจกรรมนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ท่านอย่าได้พลาดและภาคประชาชนทั่วไปนะมีส่วนร่วมในการทำชาตินวัตกรรมได้และที่สำคัญที่สุดนะท่านจะสัมผัสรูปแบบของเมตาเวิร์สหรือจักรวาลนารุมิตได้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์และค่าใช้จ่ายเลยค่ะชั้น8 Thailand News